หนึ่งในเหตุผลที่ประชาชนณเ,เวลานี้ไม่ไม่ต้องการที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชห้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะสะท้อนออกมาในกระแสเกี่ยวกับความไม่คำนึงถึงกาลเทศะของนายกรัฐมนตรีบนสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณได้เห็นนะฮะตามประเด็นข่าวซึ่งเป็นเรื่องข่าวล่าสุดในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยและรวมไปถึงอารมณ์ที่สะท้อนออกมาในการแปลอักษรของนิสิตนักศึกษา ในฟุตบอลประเพณีตรตรนะค,ครับของหมาวิยาลชื่อดังของของประเทศไทยในยที่จัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน,นมันก็คือความที่มันมีเซนส์ว่านายกเนี่ยไม่ได้รับใช้คนไทยแลวเซนส์ของความที่นายกไม่ได้รับใช้คนไทยเนี่ย<แ>มันสะท้อนออกมาในช่วงที่มีการทํายังไงเดียเป็นเป็นเหมือนการสื่อไปถึงคนจีนว่าเฮ้ยสื่อไปถึงชาวอู่ฮั่นเนี่ยสื่อไปถึงรัฐบาลจีนว่า ทางไทยให้กำลังใจคุณอยู่นะในช่วงที่เกิดวิกฤตไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี่ย้อนกลับไปในช่วงนั้นเนี่ยแน่นอนความพยายามของท่านนายกรัฐมนตรีก็คือจะสื่อสารโดยที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไทยและแพทย์ไทยและคนที่ทำงานในกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าไปไป,ปมาเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสเสพสื่อของสำนักข่าวสินหัวซึ่งก็เป็นสื่อของภาครัฐของจีนเนี่ย มันกลายเป็นว่ามีการพาดหัวข่าวออกมาในลักษณะน,นี้ว่าบิ๊กตู่ให้กําลังใจคนจีนแล้วผมก็นั่งดูคลิปเนี้ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่านายกรัฐมนตรีกลายไปเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอเป็นพระเอก MV แล้วมันดูแล้วมันก็ตลกดีไงอ๋อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยแล้วเป็นกาลังใจให้กับคนจีนประเทศจีนด้วยนะครับตลอดจนทุกประเทศในภูมิภาคซึ่งได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวนี้ขอให้ทุกคนรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวสู้ส นำไปถูกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับให้การคลี่คลายให้ได้โดยเร็วด้วยการจับมือร่วมกันเดินไปข้างหน้าฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันนะครับให้วังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยแล้วผมผมเตือนความจําของทุกคนนิดหนึ่งนะสำหรับคนซึ่งมองว่าฟางเส้นสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีคือพฤติกรรมที่ขาดการละเทศะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะไปมองตรงนั้นแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปถึงโดมิโนที่มันค่อยๆล้มลงมาเรื่อยๆสำหรับนายกรัฐมนตรีเนี่ยจริงแล้ว หนึ่งในโดมิโนสสำคัญก็คือถ้าคุณดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีของจีนคือหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในขณะที่คนไทยวิพา์วิจารณ์การรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของรัฐบาลคนไม่ได้วิพา์วิจารณ์ผู้ซึ่งทํางานในกระทรวงสาธารณสุขคนไม่ได้วิพา์วิจารณ์แพทย์ซึ่งดูแลรักษาอาการผู้ป่วยแต่คนวิพา์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลไทยในกรณีของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าสถานเอกอรครราชทูต ของจีนเนี่ยประจําประเทศไทยเนี่ยเขาได้ออกแถลงการชมเชยและขอบคุณแล้วถ้าคุณนั่งลองอ่านดูเนี่ยที่เขาเขียนออกมาเขาบอกว่านายกประยุทธ์และประชาชนชาวไทยได้โพสต์คลิปวิดีโอทําป้ายสโลแกนเพื่อให้กําลังใจแก่ประเทศจีนพร้อมทั้งกําลังใจชาวอู่ฮั่นซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจและความรู้สึกลึกซึ้งให้กับชาวจีนประชาชนชาวจีนจะไม่ลืมพี่น้องชาวไทยที่ให้ความช่วยเหลือในยามคับขันอย่างทันท่วงที ความรู้สึกรักใคร่และมิตรภาพที่ลึกซึ้งของฝ่ายไทยในยามทุกย่างนั้นได้อธิบายความชัดเจนถึงการลงเรือราเดียวกันระหว่างจีนกับไทยสองประเทศจะร่วมมือกันฟันฝ่าวิกฤตการณ์และก็จะร่วมสังเกตการและช่วยเหลือซึ่งกันและกันสมดังคํากล่าวที่ว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันคนวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็มองว่า อี่ปลายไม่ไว้วางใจในช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยฝ่ายค้านพยายามที่จะเล่นการเมืองกับทุกสิ่งทุกอย่างคือถ้าคุณมองอย่างนั้นก็ได้ถ้าคุณมองอย่างนั้นค,คุณมองเต็มไปด้วยเลนที่มีอคต,ติต่อฝ่ายค้านแต่ถ้าคุณมองจากอีกมุมหนึ่งเนี่ยปรากฏการฮาร์ดบีทนะฮะไม่มีกาละเทศะแล้วก็ปรากฏการความความดูเหมือนว่าแบบ Slow life มาการตัดสินใจในการแจกหน้ากากหรือขายหน้ากากเนี่ยหรือตอนหลังกลายเป็นว่ามาบังคับให้ใส่หน้ากากเนี่ยหลังจากที่คนบ่นเรื่องหน้ากากเพราะมีฝุ่น PM 2.5มาเนี่ยมาเป็นเวลาไม่ใช่แค่2เดือนนะเขาบ่นตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าผมรวม2เดือนที่ผ่านมาก็ก็ไปเข้าไป14เดือนเนี่ยเขาบ่นมาตั้งแต่ปีปีที่แล้วเวลานี้ เรื่องหน้ากากตอนหลังพึ่งมารู้สึกว่าต้องแจกหน้ากากไม่ขายดีกว่าด้วยเหตุผลเรื่องไวรัสโคโรนาแทนเรื่องฝุ่นเสร็จแล้วคุณผสมผสานเรื่องนี้เข้าไปว่าเฮ้ยตรงลงแล้วไปมาตอนนี้พลเมืองและรัฐบาลของจีนเนี่ยแฮปปี้กว่ารัฐกว่าคนไทยกับความที่นายกรัฐมนตรีเนี่ย คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยณเวลานี้จะสรุปได้อย่างไรว่าเฮ้ยคนไทยไม่ต้องการนายกรัฐมนตรีคนนี้แล้วคือให,ให้สรุปเป็นอื่นได้ไหมนะไม่ต้องพูดถึงกระแสในโซเชียลหรือกระแสในกลุ่มบรรดานิิสทักศึกษาที่ก็แปลัสอนหรือก็ทำทำหุ่นล้อเรียนเพราะฉะนั้นะ มันมีบางสีบางอย่างซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วมันสะท้อนในเห็นว่าเฮ้ยนายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้ไหม